คือสินทรัพย์กับการเกี่ยวครับเรื่องราวมันเป็นมายังไงครับในการสอบคือว่ามีผู้ใหญ่เรียกให้ผมไปสอบแทนนายกครับตอนนั้นเป็นนายกหรือยังตอนนั้นยังไม่ได้เป็นครับชื่ออะไรครับนายทิพย์พงศ์ปีเทียครับไปสอบอะไรครับไปสอบกศน.ครับกศน.วิชาภาษาไทยครับไปสอบที่ไหนครับเมื่อไหร่ที่กศน.ครับโรงเรียนศรีลางประมาณวันที่เท่าไหร่ที่10มีนาครับพอสอบอะไรเป็นการสอบเนี่ยในวิชาอะไรแล้วก็เป็นจบชั้นไหนครับม.ปลายครับม.ปลายม.6 ม.6 ครับกศน.เนี่ยนะครับครับทำไมเจ้าตัวเขาไม่ไปสอบเองครับเพราะอะไรครับเพราะเขาป่วยอยู่ครับนอนโรงพยาบาลครับเป็นอะไรครับตัวเองเกิดอุบัติเหตุครับเกิดอุบัติเหตุแล้วไปนอนโรงพยาบาลครับผมเขามาให้ไปสอบในจ้างหรือว่าอะไรครับไม่ได้จ้างครับก็ไม่ได้จ้างอะไรสักบาทครับคนนั้นพอไปสอบแล้วผู้ใหญ่เรียกให้เข้าไปครับพอไปสอบแล้วทำได้ไหมครับก็สอบแทนแกตามที่เขาบอกครับครับจากนั้นทำไมถึงเพิ่งมาร้องเรียนช่วงนี้ครับจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ครับทำไมถึงเพิ่งเข้ามาร้องเรียนเพราะจากวันนั้นถึงวันนี้ผมรู้สึกผิดมาตลอดครับครับเพื่อได้สอบให้เขาไปแล้วพอเข้ามาร้องเรียนเนี่ยมีผลกระทบอะไรกับตัวเองบ้างก็มีบ้างครับและตัวคนที่เราเข้าไปสอบเนี่ยเขาได้มาว่าหรือมาอะไรบ้างไหมหลังจากที่เราไปร้องเรียนเราไปร้องเรียนที่ไหนบ้างอะครับที่ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมและจากนั้นมีผู้ที่เขาหลังจากที่ไปร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วเนี่ยนะฮะคนที่เราเข้าไปสอบแทนเนี่ยเขาออกมาพูดหรือออกมาอะไรบ้างก็ไม่ได้พูดอะไรครับตอนนั้นเขาอยู่โรงพยาบาลไม่ตอนที่ว่าเราไปร้องสุดดำรงธรรมเนี่ยนะไม่ได้พูดอะไรผมไม่รู้ตอนนั้นและจากที่ว่าเขาโดนเรียกไปสอบสวนไปอะไรแล้วเนี่ยเขามาแสดงอะไรใส่เราก็มีอยู่วันหนึ่งเขาโทรศัพท์มาหาเขาว่าจะเอายังไงกับกูว่าอย่างนี้แล้วพี่ว่ายังไงผมก็เลยปิดโทรศัพท์ไม่ได้โต้ตอบอะไรแล้วจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนั้นรุ่งเช้าแกก็เข้ามาหาผมที่บ้านขอให้ผมไปแก้ที่ศูนย์ลงทำกับน้องชายที่เป็นทหารลูกชายคนผมก็ไม่ได้รับปากว่าจะไปแก้แกใช้ใบวุฒิใบนี้ในการสมัครเป็นนายกไหมซึ่งถ้าวันนั้นไม่ได้สอบวิชาภาษาไทยเนี่ยแกจะผ่านก็ต้องไปเรียนอีกเทอมครับผ่านหรือที่ได้ร้องเรียนเข้าไปให้ดูหน่อยครับมีอันไหนบ้างร้องเรียนไปที่ไหนบ้างครับมีศูนย์ลงคำผู้ว่าทรงพลสวัสดิ์คำมงคลสวัสดิ์ธรรมครับแล้วก็สุวัฒน์อะไรนะสุวัฒน์พงษ์เนี่ยถึงท่านพลเอกประยุทธ์ด้วยนะเขาล็อกไปแต่หนังสือจะถึงท่านหรือเปล่าไม่รู้ครับส่งไปเขาก็ส่งด่วนไปเนาะอันนี้ส่งลงธรรมThank you.
พี่ครับแล้วใบเซ็นชื่อที่อยู่ในเอกสารของกสน.เนี่ยนะครับใครเป็นคนเซ็นนะครับผมเป็นคนเซ็นครับตัวพี่เป็นคนเซ็นครับผมเซ็นชื่อใครอะครับชื่อนายคิดครับผมปีเทียครับอันนี้คือยืนยันว่าเป็นลายเซ็นพี่อะครับผมซึ่งตัวนายทิศเองเนี่ยเขาได้เขียนแบบนี้ไหมลายมือเขาได้เขียนแบบนี้ไหมถ้ามีการเทียบลายมือนี่ยืนยันว่าเป็นของพี่ครับเซ็นก็ยังผิดอ่ะผมไม่รู้ว่าเซ็นยังไงอ่ะชื่อเขานามสกุลนะครับบอกว่า